สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะที่รับชมทั้งนอกในประเทศด้วยนะมากันในคลิปที่2ในหัวค่ำแบบนี้นะครับวันนี้ประเด็นที่จะนำที่เสนอในคลิปที่2นะครับก็คงเป็นประเด็นที่งานนี้นะครับในเชิงทายะทางการเมืองลุงตู่ประกาศสู้นะครับประกาศเดินหน้าต่อก็พูดกับประชาชนที่ลงไปในพื้นที่นะครับทางภาคใต้นะครับบอกว่าถ้าอยากจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต้องรู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรซึ่งก็คงเป็นสัญญาณทางการเมืองชัดเจนฮะตอนแรกก็บอกว่านะจะลงไปภาคใต้นะไปดูเรื่องปลาบึกแต่ปรากฏว่ากองทัพบกนะครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยบอกว่าสนามบินไม่ดีฮะต้อนรับไม่ได้ต่อมาลุงตู่ก็บอกจะไปให้ได้นะก็ลงไปไปถึงปุ๊บก็ไปพบชาวปะชาวบ้านนะทำตัวเป็นนักเลือกตั้งนะเหมือนเลยวิธีการเดียวกันไปดูว่าลุงตู่พูดอย่างไรฮะน่าสนใจนะฮะว่าลุงตู่พูดอะไรกับชาวบ้านในรอบนี้คนมีปัญหามาแค่นั้นเองนะจ๊ะนี่ได้บัตรหรือเปล่าคนพิการได้ไหมได้บัตรลุงตู่อยู่ไหมลุงอยู่จ้ะเรื่องอะไรอ๋อให้เป็นนายกต่อนายกต่อนายกต่ออย่าบานนะแล้วรู้ไหมว่าทำไงนายกที่อยู่ต่อได้รู้ไหมเพราะนายกไปลงเลือกตั้งไงแล้วจะอยู่ไงไปดูเอาโอ้ใจว่านะนายกต่อได้เป็นโตไปนานนะได้เป็นโตเป็นโตเป็นนานอยู่ด้วยกันนานอายุเท่าไหร่แล้ว80นะโอ้ยังดูสาวเชียผม64แล้ว65แล้วนะเอาละรักทุกคนรักเธอประเทศพระมหาวิคุณพระบาทหลวงรัชกาลที่10นะวิธีบรมญาพิเศษนะการเลือกตั้งนั้นทุกอย่างจะต้องไม่ตีกันเข้าใจไหมนะเป็นมงคลกับบ้านเมืองเรานะครั้งนี้ผมถือว่าเราหลุดรอดปลอดภัยด้วยเพราะว่าเรามีด้วยพระสยามเทวราชเจ้าด้วยสิ่งที่พวกเราเคารพก็ถือนะมันถึงมาแป๊บเดียวแล้วไปเนี่ยถ้าเป็นต่างประเทศวันนี้ลำบากนะวันนี้หลังรอบบ้านกำลังเจอพายุคล้ายๆเราเนี่ยก็เป็นวาทกรรมของลุงตู่ฮะที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปจะเดินหน้าต่อนะก่อนหน้านี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าจะตายขาเก้าอี้ สู้จนถึงที่สุดจะไม่ยอมลงไม่ยอมอะไรทั้งนั้นนะจะเดินหน้าต่อไปสถานการณ์ตอนนี้จะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งก็คงเป็นประเด็นนะที่เกิดขึ้นจะเลื่อนไม่เลื่อนแต่ประเด็นคือจะมีไม่มีสำหรับผมมันจะมีหรือไม่มีแค่นั้นเองนะครับวันนี้ฝั่งเสื้อแดงก็มีการไปร้องเรียนไปเรียกร้องการจากคณะกรรมการการเลือกตั้งบอกว่าจะไม่ให้มีการเลื่อนจะให้เลือกตั้งวันที่24กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นหลักที่ฝั่งเสื้อแดงนะฝั่งนายใหญ่เขาสั่งมาถูกไหมก็ถูกแล้วเขาทำได้แค่นั้นมาตัวละครเกมเรื่องนี้จะให้ไม่ให้เลือกตั้งเขาไม่มีอำนาจอะไรขยับหมากไปมากกว่านี้ประชาชนที่ไปชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็ผมให้เต็มที่ก็สัก500ได้มั้งก็มีแค่นั้นน่ะนะสู้กันได้ตอนนี้ก็มีกำลังอยู่แค่นี้แล้วก็ถ้าในเกมก็เล่นแม็กหมดแม็กละไม่รู้จะเล่นอะไรปลุกไม่ค่อยขึ้นนายใหญ่ก็ส่งสัญญาณมาช่วงเวลาที่เข้าไปประเทศจีนนะแล้วก็ให้มอบเดินเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองพื้นฐานนะเป็นที่มาก็รู้นะครับเอาไปดูนะท่าทีของสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีอันนี้เขามาสปีชบอกโอ้ยสกิดจะดีขึ้นมุ่นดีดีข้างหน้าเลยไปฟังดูฮะแต่ดูในคำพูดนะครับแล้วน่าสนใจฮะคำพูดของสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ฉะนั้นหน้าที่นี้คือของใครมันก็คือของรัฐบาลของเอกชนและของรัฐบาลหน้าถ้าคุณเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลอีโคโนมีไม่ได้ดิจิทัลอีโคโนมีมันไม่ใช่ว่ามีอินฟราสตรัคเจอร์ให้คุณเล่นเกมนะมันคือชีวิตของคนในอนาคตเลยนะการเรียนหนังสือท่านนึกดูสิ
ถ้าประเทศอื่นเด็กต่างจังหวัดสามารถเสิร์ชอินเทอร์เน็ตเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตได้ไอ้เรายังอยู่วัดลิงขบอย่างเงี้ยจะแข่งกันยังไงอนาคตจะสู้กันได้ยังเรื่องเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมต้องบอกนะโอกาสมาแล้วหน้าที่เราคือทำยังไงให้ตัวเราเนี่ยสามารถดูดีแข็งแรงเปลี่ยนแปลงทันสมัยเข้ากับมันได้คนก็จะมาประเทศเราถ้าเราไม่มีบุคลากรไม่มีอินฟราสตรักเจอร์ไม่มีความคิดในการเปลี่ยนแปลงเลยไม่มีแนวทางในการพัฒนาเลยอะไรแล้วก็จำนำอะไรแล้วก็ประกันผมไม่อยากจะพูดอะไรเพราะว่ามันเลือกตั้งแต่ว่าขอร้องเลยว่าข้อเท็จจริงมันคืออย่างนี้ต้องช่วยกันมิติที่สามพี่จะพูดนอกจากคุณต้องทำอย่างนี้แล้วเนี่ยผมบอกว่าปีนี้มันเลือกตั้งแน่นอนผมเปิดมากับโพสต์วันนี้หน้าหนึ่งเลยบทความเรื่องของการทำนายการเมืองที่จะเกิดขึ้นไม่ทราบท่านอ่านหรือเปล่าผมว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วไปเลยความไม่แน่นอนสูงรัฐบาลหน้าจะต้องเป็นรัฐบาลผสมความขัดแย้งจะมีสูงการต่อรองจะมีสูงทุกอย่างมันจะคลื่นลำบากไอ้นี่มันเป็นกรอบความคิดของคนทั่วไปว่ามันตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ยเมื่อไรที่มันมีรัฐบาลผสมเมื่อนั้นก็จะต้องเป็นอย่างเงี้ยมันเดินหน้าลำบากใช่ไหมแต่ประเทศไทยไม่มีเวลาอีกแล้วนะปีนี้กับปีหน้าผมว่าเป็นปีที่สำคัญมากถ้าคุณสามารถขับเคลื่อนต่อเนื่องในเรื่องนโยบายทำประเทศไทยให้ดีท่านเชื่อผมอย่างนะทันทีที่หมดครึ่งปีถ้าท่านขับเคลื่อนนโยบายได้ดีผมเชื่อว่าณขณะนั้นเนี่ยหนึ่งสถานการณ์โลกจะดีขึ้นทั้งจีนทั้งอเมริกาเนี่ยมันจะมาสู้กันตลอดเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะเจ็บตัวทั้งคู่นั่นแหละมันจะมีการเซตเตอร์บางอย่างก่อนสิ้นปีแน่นอนผมเชื่ออย่างนั้นข้อสองความชัดเจนทางการเมืองมันจะเริ่มชัดแล้วเป็นรัฐบาลยังไงความเครื่องแคลงของต่างประเทศที่ว่าเมืองไทยจะเป็นยังไงมันจะชัดทุกอย่างมันจะค่อยๆ คลี่คลายฉะนั้นหน้าที่เราก็คือว่าทำยังไงที่จะเซตตัวเราเองเนี่ยให้พร้อมที่สุดเมื่อสถานการณ์คลี่คลายไปเราก็สามารถทะยานออกไปได้อย่ามัวแต่ทะเลาะกันอย่ามัวแต่สาดโคลนกันอย่ามัวแต่ด่ากันผมเห็นแล้วนี่ผมไม่ได้พูดในฐานะรัฐบาลนะไม่ทันไรเนี่ยเกมการเลือกตั้งมันเกิดขึ้นมาแล้วจะเอาประชาธิปไตยไอ้ฝ่ายไม่ให้ประชาธิปไตยไอ้นี่จะเอาไอ้นี่ไอ้นี่จะเอาไอ้นั่นผมถามอย่างนี้นะว่าแล้วมันได้อะไรมันได้อย่างมากก็เอาชนะอีกฝ่ายหนึ่งประเทศมันเสียใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะประเทศก็เจอความไม่แน่นอนอยู่แล้วคุณจะทำให้ความแน่ไม่แน่นอนเป็นความสับสนเลยเพียงแค่ให้ได้อำนาจเปลี่ยนผ่านเนี่ยนะจริงๆแล้วคือคุณต้องทำความไม่แน่นอนเนี่ยพิสูจน์ให้ชาวโลกก็เห็นว่าอันนี้แหละคือความแน่นอนหลังเลือกตั้งแล้วรัฐบาลผสมผสมแล้วไงล่ะเป็นรัฐบาลผสมซึ่งช่วยกันได้ไหมว่าจะเอาประเทศไทยเนี่ยผ่านตรงนี้ไปให้ดีที่สุดคิดอย่างนั้นเป็นหรือเปล่าถ้าคิดไม่เป็นอย่าไปนักการเมืองเลยทำลายการเมืองให้มันล้าสมัยเปล่าคิดสิข้างหน้าเนี่ยจะร่วมกันยังไงสร้างความแน่นอนให้มันเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนสังคมมันต้องมาก่อนประเทศชาติต้องมาก่อนไอ้พรรคเนี่ยมาทีหลังได้ยินไหมพรรคเนี่ยมาทีหลังต้องหาคนดีๆมาทำงานไม่ใช่มานั่งจับจองพื้นที่อันนี้ก็ฝากท่านรัฐมนตรีที่นั่งอยู่ข้างล่างนะครับผมไม่รู้พรรคไหนจะมาละฝากทุกพรรคอ่ะท่านต้องร่วมกันทำงานได้ไม่ว่าพรรคไหนอายุก็น้อยๆทั้งนั้น 4-50 ทั้งนั้นเลยทำไมต้องไปเอาอย่างคนรุ่นเก่าอ่ะคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเอาคนเก่งๆเข้ามาหนุ่มสาวเข้ามาประเทศมันก็ดีกันเองใช่ไหมไปกันเองถ้ามัวแต่ยึดของเก่าติดกับของเก่าหลอกลวงปั้นเรื่องตลอดเวลาอย่างนี้มันจะมีประโยชน์อะไรช
ชาวบ้านจนเรารู้เกษตรกรก็ลำบากอ้าวจะเอาตลอดไปอย่างเก่าอย่างนั้นเลยทำไมไม่คิดว่าจะช่วยกันยังไงให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ชาวบ้านฉลาดขึ้นมีความรู้มากขึ้นเทคโนโลยีลงไปช่วยกันให้มันสามารถที่จะสร้างตลาดให้เขาได้ไอ้นี่ต่างหากที่ควรจะคิดที่ควรจะทำแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ได้โลกจะเป็นยังไงเราไม่ห่วงอยู่แล้วเราผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤต 0.9 จนถึงอย่างนี้ได้มันไม่ใช่ธรรมดานะแล้วการที่มาบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลไม่ทำอะไรเลยเนี่ยรวยรวยแล้วนะรวยกระจกจนกระจายผมถามจริงๆเนี่ยรัฐบาลไม่ได้ทำอะไรจริงหรือเปล่าคำพูดของสมคิดจาตุศรีพิทักษ์นะรองนายกรัฐมนตรีฮะซึ่งเคยอยู่กับทักษิณมาก่อนนะก็ปรากฏว่าในการสปีชของเขาครั้งนี้ซึ่งมีการไลฟ์สดถ่ายทอดสดผมไปดูอ่านใต้คลิปคนด่าลึ่มเลยนะครับบอกเศรษฐกิจดีบอกปี2562คนจนจะหมดประเทศเนี่ยปี62แล้วตอนนี้เป็นไงหมดหรือยังอ่ะพอถึง62ปุ๊บบอกไงฮะนู่นปี63 64เนี่ยมันถึงจะดีนะฮะลอกไปเรื่อยๆตามฟอร์มนะฮะก็เป็นเทคนิคเป็นเทคนิคตอนนี้ในขณะที่วิษณุเครืองามนะฮะก็ออกมาบอกว่านะเรื่องของเลื่อนเลือกตั้งไม่เลื่อนเลือกตั้งกรอบ150วัน ก็สามารถไปส่งไปตีความตามรัฐธรรมนูญได้นะจะต้องดำเนินการกรอบให้แล้วเสร็จหรือว่าจะดำเนินการในรูปแบบไหนให้ไปตีความที่ศาลรัฐธรรมนูญได้นะก็เป็นกลยุทธ์ของวิษณุอีกอันหนึ่งสรุปแล้วนะในตัวละครทั้ง3ตัวในทั้ง3ท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลุงตู่ไม่ว่าจะเป็นวิษณุไม่ว่าจะเป็นสมคิดสรุปก็คือจะเดินหน้าหรือจะเดินหน้าประเด็นก็คือเดินหน้าอยู่ต่อภาษาฝ่ายต่อต้านก็เรียกว่าสืบทอดอำนาจก็ว่ากันไปนะครับก็เป็นวาทกรรมนะเชิงต่อต้านนะแต่สำหรับผมก็คือเขาจะอยู่ต่อนะก็เป็นวิธีการอยู่ต่อเขาจะอยู่เลือกตั้งอยู่ไม่เลือกตั้งก็แล้วแต่นะครับแต่งานนี้น่าสนใจนะผมเรียนย่าให้ทราบว่านี่เป็นเพียงปรากฏการณ์ผมไม่พูดอะไรมากนะครับที่ให้เห็นว่าเขากำลังทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะอยู่ต่อนะครับซึ่งถ้าเป็นประชาชนก็ต้องยอมรับนะว่าตอนนี้สิ่งที่น่าห่วงก็คือสภาวะเศรษฐกิจเขาบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างเขาบอกสภาวะเศรษฐกิจโลกนะกลางปีนี้เศรษฐกิจจะทะยานขึ้นพร้อมๆกับเศรษฐกิจโลกถามผมว่าจริงไหมไม่จริงเป็นไปไม่ได้ เป็นไปไม่ได้เลยซึ่งผมเรียนมาโดยตลอดไงตั้งแต่ปี2559ว่าเศรษฐกิจจะตกเราจะล่วงมาเรื่อยๆนะนี่ที่ผมเรียนมาอย่างตลอดมันเป็นไม่มีหลักของมันไงนะอันไหนบอกว่าจริงผมก็บอกว่าจริงอันนี้เป็นไม่ได้ผมก็บอกเป็นไปไม่ได้นะครับอันนี้อันไหนสร้างปัญหาก็บอกสร้างปัญหาอันนี้บอกดีผมว่าเออนี่ดีถูกต้องอย่าไปไล่กระบวนการล้มเจ้าเออนี่ดีนี่เยี่ยมเลยอันไหนไม่ถูกผมบอกไม่ถูกหลักที่เดินมาขนาดนี้ยิ่งยื้อเท่าไหร่ยิ่งเจ็บฮะหลักที่ไปเป็นมาแบบนี้ต้องมาเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้พอไปเดินหลักเลือกตั้งก่อนการปฏิรูปผลก็มีแต่ลบกับลบอันนี้กระติบซ้ำเกมเท่านั้นเดินต่อไปก็ได้ฮะมีแต่ลบนะครับนี่เรียนด้วยความปรารถนาดีนะนะฮะว่ามันเดินต่อแล้วก็มีแต่ลบนะฮะบางคนก็เชื่อบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะไปดูสภาวะเศรษฐกิจมันแย่นะครับประกอบกับสถานการณ์ขณะนี้ถ้าเดินต่อไปนะมีแต่ตายคาเก้าอี้ตายแน่ๆนะไม่ใช่ลุงตู่ตายก่อนนะประชาชนจะตายก่อนนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าอันตรายนะครับอย่างไรก็ตามติดตามดูนะฮะในเชิงปรากฏการณ์แต่ที่แน่ตอนนี้สภาผู้แทนราษฎรล่าสุดเนี่ยสำนักพระราชวังได้เปิดโอกาสให้ใช้พื้นที่นะครับบริเวณสภาอู่ทองเนี่ยเป็นการชั่วคราวนะถึงเดือนกุมภาพันธ์นะนั่นหมายความว่าก็จะสามารถประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้นะสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะสามารถเข้ามาประชุมได้แต่ห้องของอาหารต่างๆก็ถูกย้ายหมดแล้วนะครับให้เฉพาะประชุมได้ก็มาดูกันนะฮะจะออกกฎหมายอะไรจะออกพรกเลือกตั้งเหรอนะจะออกคำสั่งให้มีการเลือกตั้งทันทีเหรอนะฮะก็ดูฮะสภาจะทำอะไรนะฮะน่าสนใจนะฮะเกมนี้สนุกฮะการเมืองคือการแสวงหาอำนาจนักการเมืองคือนักแสวงหาอำนาจอำนาจที่ยิ่งใหญ่คืออำนาจการปกครองประเทศประชาชนจึงต้องรู้จักนักการเมืองและพรรคการเมืองอย่างลึกซึ้งก่อนจะมอบอำนาจให้กับนักการเมืองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเ
ชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปขอพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นชีวิตจิตใจของคนไทยเป็นถิ่นที่อยู่ที่อาศัยเป็นร่มโพร่มใสของเราชาติบ้านเมืองเป็นสิ่งประเสริฐเป็นถิ่นที่คนไทยถือกำเนิดลำเนาเราต้องรักษาชาติของเราด้วยจงรักและภักดีต้องรวมกันเชิดชูชาติพัฒนารักษาชาติให้มีศักดิ์ศรีผู้ใดทรยศต่อชาติคนอัปรีจงสิ้นชีวิตย่อยยับไปพระสยามเทวาธิราชโปรดปกป้องคนรักชาติทุกสมัยผู้ใดคิดไม่ดีจันไรขอจงพินาศไปในพริบตาสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับ
ก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ